ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์เขียวสตูดิโคือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่9แล้วนะครับเราเดินทางกันมาที่โรงเรียนศรีเมืองแอมตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับว่าวันนี้มีใครมาร่วมกิจกรรมบ้างไปรับชมกันเลยไปเลยนายโกสินบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองแอมรักษาการในตำแหน่งโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งตำบลโดมเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีโครงการน้ำเพื่อน้องยักษ์คิวสตูดิโอที่ได้ให้โอกาสมอบน้ำเพื่อลูกๆโรงเรียนศรีเมืองแอมและบ้านโนนน้ำผึ้งในการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ทั้งนั้นขอกราบขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางปิยนันท์พนมศรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีเมืองแอมนะคะวันนี้นะโรงเรียนศรีเมืองแอมและโรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้งนะคะขอขอบพระคุณทางทีมงานยักษ์คิ้วสตูดิโอโครงการน้ำเพื่อน้องนะคะที่ได้มามอบน้ำให้กับลูกๆนักเรียนของเราค่ะขอขอบคุณมากค่ะเอ๊สวัสดีครับดีต้อนรับคณะโครงการน้ำเพื่อน้องผมทองแดงศรีชาทุมประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีเมืองแอมพร้อมคณะยินดีต้อนรับคณะโครงการที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อน้องผมพร้อมคณะรู้สึกดีใจเป็นอย่างดียิ่งที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่โรงเรียนศรีเมืองแอมและชุมชนเมืองแอมขอขอบคุณครับสวัสดีจ้าหนูชื่อเด็กหญิงชาญการว่างดาพันธ์เรียนโรงเรียนศรีเมืองแอมชั้นประถมศึกษาปีที่4ตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นมื้อนี้ดีใจหลายที่โครงการน้ำเพื่อน้องได้มามอบน้ำดื่มแสนสะอาดให้พวกหนูทุกคนขอขอบคุณหลายๆจ้าขอขอหลายๆเด้อจ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะในนามของกลุ่มศิลปินจิตอาสานะคะแล้วก็กลุ่มน้องมีสตางค์นะคะวันนี้เรามาบริจาคน้ำในโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่9นะคะที่โรงเรียนศรีเมืองแอมนะคะที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะคะก็ขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนกับการแสดงที่ประทับใจมากๆขอบคุณผู้นำชุมชนทุกๆคนนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเราจะไปบริจาคครั้งที่10กันที่ไหนก็รอติดตามนะคะกับโครงการน้ำเพื่อน้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณค
ครูอาจารย์คณะที่มาต้อนรับวันนี้นะคะวันนี้ทางพี่หมวยและทีมงานเนี่ยได้นำน้ำดื่มจากจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลนะคะเอามามอบให้น้องๆทุกคนนะคะได้ดื่มเพราะว่าเห็นครูบอกว่าที่นี่ค่อนข้างจะแห้งแล้งโครงการต่อๆไปเดี๋ยวทางคุณเข้มคงจะขอสนับสนุนมาทางพี่หมวยอีกทีนึงจะช่วยกันรวบรวมขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีในกรุงเทพแล้วก็เขตจังหวัดปทุมธานีมามอบให้น้องๆนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่9แล้วนะครับครั้งนี้เราเดินทางมามอบน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆนะครับที่โรงเรียนศรีเมืองแอมตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับครั้งต่อไปเราจะไปบริจาค กันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยครับนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องเฮ้